ีดาซุนเคยไปเดินอีเกียไหมคะเคยครับเคยค่ะบ่อยมากส่วนใหญ่ไปดูอะไรสาวเคยเดินค่ะไปบ่อยไหมนานๆทีฮะค่อยบ่อยค่ะไม่รู้จะไปซื้ออะไรบ่อยไม่บ่อยเพราะว่าไกลบ้านรู้ไหมว่าอีเกียมาจากประเทศอะไรสวีเดนความจริงเลยปะไม่รู้แต่จะเดาอังกฤษฝรั่งเศสอ่ะปัตอีเกียถ้าใครเดานะสวีเดนนี่เราหรอเดาอันนี้รู้เพราะว่าเคยดูโฆษณาเขาอยู่มาจากสวีเดนถูกต้องค่ะใช่ยิ้มจำภาพติดตาได้ป่าวแบบเขาเป็นสีอะไรสีน้ำเงินกับเหลืองตามธงชาติสวีเดนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็คือจะให้พี่บิ๊กเนี่ยทายชื่อเฟอร์นิเจอร์ในอีเกียนะคะโดยแบ่งออกเป็น6หมวดหมู่ด้วยกันหกหมวดเลยเนาะใช่เกินไปไหมคนมันไม่เคยเดินอ่ะต้องให้6หมวดหมวดหมู่แรกนะคะก็จะเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์จัดเก็บค่ะคำที่1ค่ะโอมา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 ใกล้เคียงแล้วคำหลังถูกอามาถูกคำหลังเหรอก็มัน O M A R คุณอ่านว่าอะไรจะลองเปลี่ยนอูมาถูกต้องค่ะจริงเหรออะไรวะอีมาโอ้ยอมยอมมันยอมยากอูมาถูกต้องอ้าวโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่คือภาษาสวีเดนมันอูยังไงวะก็มันเป็นโออ่ะมึงอุ๊ยขอโทษค่ะยาโจนาเซลโอ้ใกล้เคียงใกล้เคียงอะไรวะโจนาเซลหัวล้ออะไรคะหลังกล้องหัวล้อแรงมากโจนาเร็กจูจูนาเซลเจมันจะออกแบบเป็นตัวแบบ Y นะคะไม่ได้ง่ายขึ้นเลยค่ะโจแอนเซลไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่โจอะยาอูนาเซลเหรอคะไอยอมยอมยอมยูเน็กเซลยูเน็กเซลใช่โอ้ยทำไมเป็นตัวเจอะต่อไปข้อที่3อีวาถูกต้องดีนะที่มีเชื้อสายสวีเดนนะเลยตอบได้ไอว่าไม่ใช่เอาง่ายๆแล้วเหรออูว่าอีว่าถูกต้องคำนี้ง่ายเลยครับอีวอไอวอไอวออีวาเฮ้ยยากจริงๆเลยอังกฤษกูยังไม่รอดเลยมาสวีเดนด้วยอีวาถูกต้องต่อไปค่ะข้อที่4อุ้ยเนียนของใหม่ด้วยยากอุ้ยนี่คืออะไรของกินเหรอคะคล้ายๆพาสต้านะคะพาสต้าถูกต้องมียากกว่านี้ไหมแล้วสองข้อแรกคืออะไรของข้อแรกวอร์มพาสต้าพาสต้าปังอยู่นะคะคุณผู้ชมยากนะคะไม่ง่ายค่ะเพลซ่าเอลซ่าพัดพาสต้าเหรอใช่ค่ะใช่ไหมของจริงอยู่นี่แหละตะกร้าบ้านเขามันเรียกยาวจังวะคำนี้ง่ายมากสำหรับพี่พี่เคยอ่านมันมาแล้วนี่คำนี้สตูวาแน่นอนสตูวาถูกเฮ้ยเฮ้ยได้ดูสตูวาสตูวาเหรอแกรนเดลกรุดลิกกรันลิกสลากลุนลิกถูกต้องค่ะเฮ้ยคำหลังคืออะไรอ่ะสตูวากรุนดิกถูกต้องจริงๆค่ะคุณผู้ชมดิฉันไม่เคยเดินไอ้ที่พูดว่าไงนะสตูวากุลิกมันคือตะกร้าลวดนะคะปกติไม่ค่อยถนัดเลยสวีเดนปกติพี่จะนั่งทานอาหารกับชุดอังกฤษชาอังกฤษนะแก้วนี้แก้วอีเกียนะจ๊ะโอแลนด์มี3พยางค์โอแลนด์คุณพระมีไข่ปลาคาเวียอยู่บนโต๊ะโอ้โหด้วยหูภาษาอะไรวะเนี่ยสเปนปะเนี่ยยากว่ะโต๊ะโอออกเสียงมั้ยเนี่ยเวราเยดจริงเหรอใช่โอราเยสโอวายุรยาโอวีอาร์ยอมได้ไหมคำนี้ยอมได้ยอมได้ยอมได้ไหมยากมากกูยอมคำนี้ยากจริงลาลี่ยอมก็ได้คำหนึ่งยากชิเป่งเลยแลลีดหูมันจะลีดได้ไงวะโอ้โหสวัสดีสวีเดนจกมกคำนี้จกมกเป็นอะไรกันหม่ำจกมกใช่ไหมครับจกจกกระมุกจกมกโจ๊กเหรอโจ๊กภาษาอะไรต้องเบิ้ลเคสองตัวบ้าบอจก
ม็อกโอ้จอกม็อกจกม็อกจอกม็อกจอกม็อกถูกต้องจอกม็องไม่อยากตะคุยค่ะตอนปวช.เรียนเอกภาษาอังกฤษไม่เกี่ยวเนาะเป็นภาษาสวีเดนแหละจอกหมอจอกหมอจอกหมอโอ้โหสี่พยางโอ้ยสี่พยางเลยเหรอแป๊บนึงนะมอบริงก้าโมบี้ยังก้าไม่ใช่มอบี้เหรอมอบิแลงก้าเมอร์บิลาแกลาแกคืออะไรอ๋อลองงาลองงาใช่เฮ้ยยากจังเฮ้ยยอมไหมยอมเถอะเมอร์บิลองงาบ้าไปแล้วไม่ไหวแล้วนี่ถ่ายถูกหมดได้อะไรเนี่ยรุ่นเต่ารุ่นตรอรุ่นรันแลนรูรูทราวลันแทรแลนทรูรุ่นแทรลันแทรผิดหมดเลยรุ่นตรารุ่นตรอปเกือบรุ่นแล้วรุ่นตรอปถูกมียากกว่านี้ไหมใช่ค่ะรุ่นท็อปรุ่นทรูฟรุ่นทรัฟถูกต้องค่ะต่อไปคำที่5โอ้โหโอ้โหนี่นะต้องซูมเลยอ่ะคำนี้ทายถูกได้พี่เป็นเซียนเลยนะเซียนต้องอยู่ภาคใต้เพราะภาคใต้เซียนเยอะทำไมตามศาลเจ้าโยมโยมโยมโยล็อกอะใกล้เคียงอะยอมเลยได้ไหมอันเนี้ยยอมโอ้โหมาลองงอกล็อกค่ะยอมอันนี้ยากจริงไม่ยอกไม่เยอะไม่เยอะล็อกอะไม่ใช่อ่ะไม่เยอะไม่มีทางทายถูกได้เลยคำนี้บอกว่ายากมากต่อไปนะคะเป็นหมวดที่4ค่ะโอ้ยนี่ง่ายสต็อกโฮมถูกต้องสต็อกโฮมไม่ใช่ถูกค่ะเอาถูกเฉยสต็อกโฮมใช่ไหมใช่ค่ะเห็นไหมไข่ตุ่มไข่ตุ่มไก่ตุ่มไข่ตุ่มไข่ตุ่มใครชุมใช่ป่ะโอ้เราเริ่มพัฒนาแล้วนะเฮ้ยหยิบใครทุมมาสองหน้าหน่อยสิกี่พยางค์คะ3ค่ะลีเลียงเก้นลิงลองเจ๋งอ่ะแน่บอกสวีเดนลิงลองเงินลิงลองเงินใกล้เคียงป่ะเออข้างๆตัวเองอ่ะลิวลองเงินเกือบถูกลิวลุงเงินเออเวลาขึ้นแล้วมีอะไรขึ้นมีลิฟต์จบแล้วขึ้นแล้วก็ลงริวลงเหรอริวลงเงินถูกต้องริวลงเงินไดนานดุนดูแอนดูแนนดูนันแดดแดดไดถูกไหมอ่ะไม่ถูก DY อะไร DYN ดึงเฉลยเลยไหมไม่พี่เป็นคนไม่ขอยอมแพ้อะไรง่ายๆบอกพี่มาเถอะเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายค่ะดื้อนันถูกต้องค่ะดื้อนันวายตายแล้วคนอื่นตายแน่พี่ว่ามันมีความคล้ายระหว่างสวีเดนกับเกาหลีไหมเออมันมีความเป็นเกาหลีที่ออกแบบง่ายมากล็อตล็อตสึถูกต้องค่ะล็อตเนี่ยใช่ไหมอ่านเหมือนภาษาอังกฤษเลยเหรอใช่ค่ะโอ้ my god ล็อตทางนี้ฮะล็อตสวีเดนกับคำนี้แม่งง่ายก็อังกฤษเหรอวะโว้ยต่อไปหมวดที่5นะคะเป็นเตียงนอนอยู่ออฟฟิศเนี่ยอย่าบอกใครนะนอนกลางวันไม่ใช่เตียงด้วยเริ่มกันที่คำแรกโอ้ my god ไฮแลสเซลไม่ถูกไม่ใกล้เคียงเลยฮิตฮิตฮิดราซุนไม่ใช่อ่ะสำเนียงใช่เอาถูกต้องเฉยเลยพูดบ่อยอ่ะติดปากฮิตดราซุนโอ้อย่าไปนะฮีฮีดราฮีดราเซนฮีดราซุนฮีดราซุนฮีดราซุนไม่ซื้อนะคะเตียงยี่ห้อนี้อันยากนอนสบายก็ไม่ซื้อค่ะฟิแลนฟิแลนเซรา
ให้ดูลิ้นอยู่ไงแซลฟิลเลนฟิลลันเนาะยาวๆฟิลลาฟิลลานฟิลลานฮะถูกฟิลลาฟิลลานใช่เหรอถูกต้องได้วะหมวดที่6ค่ะโคมไฟตั้งพื้นเฮ้แฮกตาเกือบถูกค่ะชัดๆเลยนะซูมเข้ามาเฮกตาถูกเหรอไม่อยากจะคุยผิดฮะลองดูสลับดีๆก็เกียร์ถูกแล้วเฮกทราเฮกทรามันยากเฮกตาเฮกตาถูกต้องถูกไปอีกงงมากต่อไปคำที่2ค่ะอร่อยอร่อยอรุตอเอรอดฮะอร่อยเอออดเออาไงเออออดเป้าอร่อยเหมือนอร่อยแบบชมเพื่อนอุ๊ยแกเมื่อกี้แกแต่งตัวแบบทำไมมันปังขนาดนี้วะออร่าไม่ออร่าเอาไม่ออร่าเหรอสาวสองชอบใช้พี่สาวแท้นะคะออ่ะยอมออเลิศออเลิศฉันว่าคำดีแบ่งได้ออเลิศกระเทยสวีเดนจงเจริญรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกว่าอยากได้อะไรก็เดินจิ้มจิ้มชี้ชี้เอาไม่ต้องอ่านโอเคไหมคะสวยครับอีเกียเป็นสถานที่ที่น่าเดินสนุกสนานกับคำศัพท์คำมันมากยากไหมยากพอเดาได้แต่ว่ามันก็คงออกเสียงยากเนอะมันเป็นเหมือนศัพท์เฉพาะอ่ะซึ่งไม่ได้เป็นคนเก่งภาษาอังกฤษนะคะแต่เรียนเอกอิงจริงๆตอนนั้นน่ะแต่ว่าไม่ได้เก่งมากก็เอาตามตรงค่ะถ้าไปเดินก็คือไม่สื่ออ่านภาษาไทยน่าจะง่ายกว่า ใครจะไปอ่านถูกเอาจริงๆแต่ของอีเกียน่าใช้นะคะเพราะว่าของเขาค่อนข้างดีแล้วแบบมีเยอะด้วย ขายของ